คลิปนี้จะมารีวิวไมค์ค่ะเราจะมารีวิวแบบง่ายๆสบายๆนะคะอันนี้ก็เป็นไมโครโฟนอีกทางเลือกนึงแล้วกันสำหรับคนที่อยากเริ่มทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นถ่ายวล็อกถ่ายคลิปที่บ้านถ่ายในสตูนะคะอันนี้จุดเด่นมีเยอะมากแล้วก็มีสิ่งที่ยูนิคชอบนะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ามันดียังไงไมค์รุ่นนี้นะคะยี่ห้อโคมิก้าชื่อรุ่นVMO Q นะคะซึ่งเป็นแบรนด์จากแผ่นดินใหญ่นะคะเพื่อนบ้านเรานี่เองแล้วก็นี่นะคะเนี่ยมันเป็นไมโครโฟนแบบที่มีตัวส่ง4ตัวนะคะบางคนแบบเอ้ยจะถ่ายคลิปคนเดียวอะทำไมเราต้องแบบมีไมค์ตัวส่ง4ตัวมีตัวเดียว2ตัวก็พอแล้วไหมนะคะแต่มันมีข้อดีของมันอยู่นะคือแบบมี4ตัวก็คือเพื่อขาดเพื่อเหลือนะคะอย่างเช่นแบบเอ้ยเราใช้ตัวแรกแบตหมดไปละเราอยากถ่ายคลิปต่อไปเรามาหยิบใช้ตัว2ต่อได้เลยใช้ตัว3ตัว4ต่อได้เลยนี่คือข้อดีของการที่มันมีไมโครโฟนตัวส่ง4ตัวค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะเหมือนเขาจะมีขาย2สีด้วยกันคือสีดำที่ลุงนิกเอามาตอนนี้นะคะแล้วก็จะมีสีขาวนะคะก็แล้วแต่คนชอบใครอยากคุมโทนสีดำสีขาวก็ไปกดเลือกซื้อกันเอาเองนะคะแต่ว่าในกล่องเนี่ยมันก็นี่อันแรกเลยก็คือเขาจะมีตัวเคสใส่ไมค์ทั้งตัวรับและตัวส่งให้นะคะก็จะมีเนี่ยพอร์ตชาร์จอยู่ตรงนี้เป็น USB-C นะแล้วก็จะมีสถานะแบตเตอรี่บอกด้วยว่าตอนนี้แบตเตอรี่มันเหลือมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็อ่ะเปิดมาก็จะมีนี่มีตัวส่งไมค์ตัวส่ง4ตัวเรียงกันแบบนี้เลยนะคะมันจะอยู่บนพอร์ตชาร์จนะคะคือเราวางลงไปมันก็จะเกิดการชาร์จทันทีแล้วก็อันนี้เป็นตัวรับ1ตัวนะคะแล้วก็ตรงนี้มีช่องเก็บของให้ด้วยอ่ะชอบมากเลยคือมันเป็นช่องที่แบบมันยัดของได้แล้วก็เก็บของได้จริงนะคะคือแบบนี่ทุกคนเดี๋ยวคว่ำให้ดูเนี่ยคือมันไม่หลุดออกมาเลยนะคะจะเห็นว่ามันเป็นเคสที่เขาคิดมาแล้วออกแบบมาแล้วแหละว่ามันโอเคแน่นหนาแล้วก็ตัวเคสอันเนี้ยแน่นหนามากแต่ว่าค่อนข้างมีน้ำหนักนะคะเพราะว่าแบตเตอรี่อะไรต่างๆที่มันอยู่ด้านในแต่คิดว่าเวลาจะพกไปไหนออกกองนอกสถานที่ก็ไม่ต้องกลัวว่าน้องจะเสียหายเพราะว่าเขาทำเคสมาให้ค่อนข้างดีเกือบลืมทุกคนคือตอนซื้อมาอย่าลืมเข้าไปดูตรงนี้นะคะช่องเนี้ยคือเขาใส่อุปกรณ์มาให้แล้วแบบอัดแน่นมากนะคะซึ่งถ้าด่าก็คือนี่นะคะทั้งหมดอุปกรณ์ที่ได้มาคือแบบรู้สึกคุ้มราคานะคะสิ่งที่เราได้มาอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นสายนะคะถ้าเป็นสีเทาเนี่ยมันจะมีรูปสมาร์ทโฟนอยู่ตรงนี้นะคะสามารถเอาต่อกับตัวรับฝั่งนี้นะคะแล้วก็ไปต่อกับสมาร์ทโฟนที่มีช่อง 3.5 นะคะแต่ว่า iPhone รุ่นใหม่ๆก็ไม่ค่อยมีละแต่ถ้าเป็นมือถือ Android ก็อาจจะมีอยู่อันนี้ก็สามารถต่อกับสมาร์ทโฟนแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ได้นะคะแล้วจะมีอีกสายหนึ่งเหมือนกันเลยอันนี้อาจจะต่อกับกล้องนะคะกล้องโปรที่เราใช้งานต่อไปนะคะก็จะเป็นสายชาร์จนะคะเขาให้มาเป็น USB-C to USB-A ก็คือเราเสียบอะแดปเตอร์เข้ากับ USB-A นะคะแล้วก็ฝั่ง USB-C เนี่ยเสียบเข้ากับเคสชาร์จของเขาก็จะเป็นการชาร์จไฟค่ะอ่ะต่อไปอันนี้น่ารักมากก็คือตรงนี้เขาเรียกว่าปอมๆแล้วกันเอาไว้กันลมนะคะอันนี้เขาให้มา4ชิ้นเลยคือแบบไม่ห่วงเลยแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีนะสามารถกันลมได้จริงเนี่ยมันหนาเลยแหละส่วนสิ่งที่อยู่ในกล่องอันอื่นก็จะมีคู่มือนะคะมีแค่ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนแล้วก็จะมีพวกเนี่ยสแกนแอปมีวารันตีมีสติ๊กเกอร์เป็นปกติค่ะเดี๋ยวเราไปเจาะสเปคภายในของไมค์ตัวนี้กันข้อแรกที่ควรรู้นะคะก็คือไมค์ตัวนี้มันสามารถใช้งานได้กับหลายๆอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกล้องโปรที่เราใช้ถ่ายคลิปกันนะคะก็จะมีกล้องมือถือรวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้ไมค์ตัวนี้ได้เช่นกันนะคะแล้วก็วิธีการเชื่อมต่อเนี่ยเดี๋ยวบอกทีหลังนะคะก็จะมีสเปคอื่นๆที่ควรทราบ1แบตเตอรี่นะคะใช้ได้นานสูงสุด8ชั่วโมงนะคะต่อการชาร์จ1ครั้งก็คือตัวส่งเนี่ยใช้ได้8ชั่วโมงตัวรับก็เช่นกันเวลาที่เราใช้ไปแล้วนะคะก็ลองนับชั่วโมงดูแล้วก็สามารถมาชาร์จต่อกับเคสชาร์จที่เป็นกล่องตัวนี้นะคะได้อีก8ชั่วโมงก็คือรวมๆแล้วสามารถใช้งานได้สูงสุด16ชั่วโมงถ้าเกิดว่าเราชาร์จแบตเตอรี่เต็มค่ะเรื่องของคุณภาพเสียงนะคะไมค์ตัวนี้เขารองรับเสียงสูงสุด48กิโลเฮิรตซ์แล้วก็เป็นเสียง24บิตนะคะแล้วก็ตัวรับตัวส่งนะคะสามารถส่งสัญญาณได้ไกลสูงสุด200เมตรค่ะเรามาเจาะลึกที่ตัวไมโครโฟนกันดีกว่านะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะหยิบออกมาตัวหนึ่งคือเวลาที่เราหยิบออกมาจากเคสนะคะมันจะพร้อมใช้งานหรือว่าสแตนบายทันทีเลยนะก็จะมีตัวรับตัวส่งใช่ไหมสัมผัสแรกเลยก็คือน้ำหนักเบานะคะทั้งตัวรับแล้วก็ตัวส่งเวลาที่เราเอามาหนีบกับปกคอเสื้อตรงเนี้ยเนี่ยคือมันน้ำหนักเบาเห็นไหมว่าคอเสื้อเรามันจะไม่แบบดึงลงไปนะคะ
ก็แปลว่าเนี่ยสามารถพกไปถ่ายทำนอกสถานที่ได้หนีบเสื้อเวลาที่เราเอาไปวอล์กนะคะเนี่ยแนะนำเลยน้ำหนักค่อนข้างเบานะคะน้ำหนักเขาประมาณ16กรัมเท่านั้นเองต่อตัวส่ง1ตัวนะคะแล้วก็ที่ตัวส่งเนี่ยเวลาที่พร้อมใช้งานก็จะมีไฟสีฟ้าตรงนี้เนาะแล้วไมโครโฟนจะอยู่ด้านบนนะคะด้านหลังจะเป็นพอร์ตชาร์จที่เป็นสีทองตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถเสียบชาร์จสาย USB-C ตรงนี้ได้ด้วยถ้าเกิดว่ามันไม่ทันใจใช่ไหมเวลาชาร์จกับเคสมันก็เสียบสายชาร์จไปเลยทีนี้มาดูที่ตัวรับกันบ้างนะคะตัวรับเนี่ยก็จะมีหน้าจอการแสดงผลนะคะเป็นแบบนี้ด้านบนก็จะมีปุ่มเปลี่ยนโหมดเปิดปิดนะคะแล้วก็จะมีปุ่มการแพริ่งนะคะแล้วตรงนี้นะคะเวลาที่เราหยิบไมค์ออกมาจากกล่องอ่ะมันจะทำการดีเทคทันทีก็จะพร้อมใช้งานทันทีเนี่ยมีเส้นเสียงขึ้นตรงนี้นะคะว่าเราพูดเสียงดังมากน้อยแค่ไหนนะคะสถานะเป็นยังไงนะคะอันที่ไม่ได้เอาออกมาจากเคสมันก็จะขึ้นว่ามิวนะส่วนอันที่เอาออกมามันก็จะขึ้นว่า VOL1 นะคะหรือว่าถ้าเป็นตัวอื่นมันก็จะเป็นเลข2 3 4ไปนะคะเวลาที่จะใช้งานนะคะคือตรงสเปคเขาเขียนว่าได้ทั้งดิจิตอลแล้วก็อนาล็อกนะคะแต่ว่าน้องนิกใช้งานแบบอนาล็อกเพราะว่าจะได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสัญญาณหน่วงต่ำนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าตัวนี้สัญญาณหน่วงประมาณ 20ms ไม่เกินนี้นะคะก็โอเคเลยถือว่าโอเคเลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคุณภาพเสียงทีหลังมีสิ่งนึงที่จะบอกก็คือสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยใช้ไมค์ประเภทนี้นะคะมันจะมีการเปลี่ยนโหมดได้ซึ่งตัวนี้มันจะมี3โหมดนะคะมีโหมดโมโนก็คือแบบเสียงเดี่ยวสเตอริโออันนี้เป็นโหมดที่แบบใช้งานทั่วไปนะคะของ iMod ก็ใช้งานโหมดไมค์สเตอริโอในการถ่ายทำแล้วก็อีกอย่างนึงมันจะมีโหมดควอดนะคะก็คือเสียงแบบ4ตัวอ่ะถ้าเกิดว่าเรามีพิธีกร4คนเราอาจจะใช้เป็นโหมดควอดก็ได้ก็แล้วแต่ตากล้องหรือว่าการถ่ายทำของเรานั่นเองสำหรับการใช้งานนะคะเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ใช้กับกล้องนี้ไม่มีปัญหาก็คือเสียบสาย 3.5 ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็น iPhone ล่ะทำยังไงจะเอา iPhone ล็อกแล้วก็ใช้ไมค์ตัวนี้นะคะอย่างเครื่องนี้ iPhone 15 Pro เป็นพอร์ต USB-C นะคะเพราะฉะนั้นสายที่เราต้องมีก็คือนี่เลย USB-C to C เราก็ทำการเสียบตัวรับเข้ากับ iPhone ของเราก็ฝั่งหนึ่งก็เสียบ USB-C ตัวรับก่อนนะคะแบบนี้อันนี้คือการต่อแบบอนาล็อกนะทุกคนเนี่ยแล้วก็เสียบสายทีนี้เวลาเราจะถ่ายนะคะเราก็เปิดกล้อง iPhone แล้วก็ถ่ายได้เลยนะคะเสียงมันก็จะเข้าให้เลยทันทีไม่ต้องปรับแต่งไม่ต้องโหลดแอปอะไรเพิ่มเติมเสียบแล้วก็ถ่ายได้เลยอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าคุณภาพเสียงของไมค์ Comica Vimo Q ตัวนี้เป็นยังไงลุงนิกได้ไปถ่ายฟุตเทจมาให้ละใช้กล้อง iPhone 15 Pro นะคะแล้วก็เสียบไมค์แบบที่สอนไปเมื่อกี้เลยเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะรอบ2นะคะเราไปใส่ไอ้สิ่งนี้มาปอมปอมนะคะคิดว่าน้องน่าจะช่วยกรองเสียงพัดลมได้ระดับหนึ่งเดี๋ยวมาฟังกันมีเสียงปั๊มน้ำด้วยอ่ะเป็นยังไงคะได้ยินเสียงตรงนี้ชัดไหมประมาณนี้นะคะใส่อันนี้ก็น่าจะช่วยได้นิดหน่อยนะคะส่วนคุณภาพของเสียงก็ลองฟังกันเอาเองก็ประมาณนี้นะคะสำหรับไมค์ตัวนี้นะคะจริงๆเดี๋ยวจะมีไมค์อีกตัวนึงมารีวิวก็ติดตามชมกันได้เลยนะคะส่วนใครที่อยากได้อันนี้ลองไปกดหาดูนะคะตามในเน็ตเซิร์ช Google ก็เจอนะคะ Comica Vimo Q นะคะราคาประมาณ 8-9,000 บาทก็ค่อนข้างคุ้มนะคะที่เขาให้มาแล้วก็คุณภาพเสียงถูกใจไหมก็แล้วแต่เราชอบนะคะสำหรับไมค์ตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะคะใครอยากให้รีวิวอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยอันไหนรีวิวได้เดี๋ยวมาทำคลิปให้ชมละกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official ของเราด้วยนะคะไว้เจอกับลุงนิกใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ